สวัสดีครับพบกับ UNT บอกต่อผมธนภพทวีวงศ์สมบูรณ์ครับครับผมนิวัฒน์หงษ์ฉลาดครับเทปที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของการต่อวิทยุบลูทูธนะครับแล้วก็การใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับก็มีหลายๆท่านมีเสียงตอบรับมาว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับการใช้งานเนวิเกเตอร์ในรถยนต์ของอีซูซูเรานะครับเดี๋ยวจะให้คุณป๊อปเนี่ยนะครับแนะนำวิธีการใช้งานครับครับวันนี้คุณป๊อปจะพาผมมารู้จักเกี่ยวกับตัวเนวิเกเตอร์ยังไงบ้างครับก็เดี๋ยววันนี้ในส่วนเนวิเกเตอร์นะครับจะมาแบ่งเป็น3หมวดหลักใหญ่3หมวดวันนี้3หมวดหลักใหญ่ๆนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่ารูปหมายเกี่ยวเรื่องการปรับเสียงต่างๆในตัวอ๋อก็สามารถปรับวอลุ่มได้ใช่ภาษาพวกนี้ครับภาษาสามารถปรับได้หมดเลยอ๋อนี่อยู่ในอันแรกเลยแต่แรกเลยครับส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการค้นหาสถานที่ที่เราจะมาการค้นหาใช่โอ้อันนี้ต้องใช้เลยครับต้องใช้แน่นอนครับสุดท้ายเมื่อเราค้นหาเสร็จแล้วไปดูเรื่องของลักษณะภาพในการนำทางดูที่ตัวภาพกันเลยดูที่ตัวภาพโอ้โหนี่แล้วมันยากไหมครับคุณปอมไม่ยากครับง่ายนิดเดียวไปดูกันเลยสนใจแล้วครับครับคุณปอมครับในส่วนของการแนะนำการเมนูใช้งานพื้นฐานทั่วไปเลยอันดับแรกเลยครับคุณป๊อปเนี่ยปัญหาที่ผมเจอคือมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยผมจะแก้ไขยังไงไม่ยากครับพี่มันก็ในส่วนของถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษหมดวิธีการตั้งง่ายมากครับนะครับเข้าไปที่ในตัวของเมนูหลักนะครับแล้วก็ในตัวของ setting นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกในหมวดของการเปลี่ยนภาษาครับแล้วเราก็เลือกไปที่แค่ภาษาไทยเท่านั้นเองนะครับแล้วตอบตกลงหลังนั้นบูทเหรอครับตอนนี้เขาเริ่มบูทเลยใช่ครับเครื่องก็จะทำการรีบูททำการเปลี่ยนภาษาให้ครับนี่แสดงว่าเขาทำการเปลี่ยนใหม่หมดทั้งเครื่องเลยใช่ครับจะเป็นทำการเปลี่ยนไปหมดทั้งตัวเครื่องเลยครับโอ้นี้อันนี้แค่นี้เองแค่นี้ครับโอ้โหใช้งานง่ายมากอ๋อนี่มาแล้วภาษาไทยมาแล้วครับโอ้โหผมก็ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตั้งหลายวันแล้วเนี่ยคุณป๊อปไม่ยากครับจริงๆแล้วในการปรับตั้งมีในการปรับตั้งไม่ยากเท่านี้ครับอันนี้เขาก็บอกว่าให้เราใช้สามารถใช้งานได้เลยเนาะใช่ครับโอเคผมกดตกลงเลยเนาะตกลงเลยครับครับทีนี้ในส่วนของการปรับตั้งเสียงนะครับเสียงจะมีเสียงภาษาไทยภาษาอังกฤษจริงๆในส่วนของเสียงนะครับเราต้องมองไปตัวของในตัวเนวิเกเตอร์นะครับครับในส่วนของเสียงเนวิเกเตอร์สามารถปรับได้อยู่2ภาษานะครับเป็นภาษาไทยและอังกฤษนะครับไหนคุณป๊อปลองไปผมดูนิดนึงครับวิธีการไม่ยากนะครับให้กดเข้าไปที่ตรงคำว่าเมนูนะครับเมนูเลยครับผมใช่ครับดังนั้นเข้าไปในส่วนของเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมครับแล้วเข้าไปนี่ในการตั้งค่าครับตั้งค่าครับผมครับแล้วก็เข้าไปในหัวข้อหมวดของเสียงและคำเตือนครับอ๋อเสียงและคำเตือนครับดังนั้นก็เป็นภาษาที่พูดก่อนนะครับภาษาพูดใช่ครับก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเลือกเราจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยอ๋อถ้าพื้นฐานก็จะเป็นเสียงผู้หญิงคนนี้ใช่ครับพื้นฐานก็เป็นเสียงผู้หญิงหรือว่าเราต้องการเป็นผู้หญิงใจดีใช่มั้ยครับผู้หญิงไอจินนี่ในแบบเอาผมเอาผู้หญิงใจดีคนนี้แหละผู้หญิงใจดีเราก็ตอบตรงก็จะมีตัวอย่างของเสียงให้เราฟังด้วยอ๋อมีมาบอกเลยใช่ครับโอเคโหง่ายมากเลยครับอ่ะครับเมนูอื่นครับกลับไปที่เมนูอื่นเลยเมนูอื่นนะครับแล้วเสียงข้างบนเนี่ยครับเสียงตัวนี้นะครับมันจะบ่งบอกอยู่ได้ประมาณสัก 2-3 ลักษณะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเสียงในที่นี้นะครับอันดับแรกมันจะเป็นการปรับตั้งวอลุ่มในตัวของเสียงที่เราตั้งพูดไว้เมื่อกี้เสียงพูดผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับจะดังจะเบาอยู่ที่อันนี้ด้วยจะดังจะเบาอยู่ที่อันนี้ด้วยนะครับครับเราสามารถปรับได้ครับเราสามารถปรับได้เพียงแค่กดนะครับเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวาเท่านั้นเองระมัดระวังและขอให้เดินทางขับยางระมัดระวังอ๋อเขาก็จะมีเสียงบอกนี่เลยเขาจะมีเสียงบอกครับว่าดังแล้วก็ระมัดระวังและขอให้เดินทางโดยถ้าผมปิดได้ไหมครับปิดถ้าปิดเสียงตัวนี้เนี่ยผมไม่แนะนำถ้าเกิดในการของปิดเสียงถ้าเราปิดไปทั้งหมดเลยนะครับในการบอกเส้นทางให้เราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเสียงก็จะไม่มีไปด้วยครับนะครับผมแนะนำไว้นะครับให้ปรับอยู่ในระดับเสียงที่เราได้ยินนะครับพอประมาณใช่ครับโอเคครับเยี่ยมเลยครับคุณป๊อปครับในส่วนที่ผมเจอปัญหาอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของตรงนี้ผมจะให้ดูเลยครับนี่เมนูนี้ผมวิ่งไปตามในเมืองนะครับปรากฏว่ามันมีตัวเลขตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกผมด้วยว่าความเร็วเกินกำหนดผมก็ดูเลขไมล์ผมเนี่ยมันอยู่แค่30-40กิโลเมตรเองอะทำไมมันถึงขึ้นว่าไอ้ความเร็วเกินกำหนดตลอดต้องบอกกันนะครับตัวเลขที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นค่ากำหนดความเร็วในแต่ละพื้นที่ของท้องถนนซึ่งตัวนี้กำหนดกฎหมายได้เขากำหนดเอาไว้นะครับอ๋ออย่างนี้แปลว่าถนนบรมราชชนนีเส้นนี้เนี่ยกฎหมายให้กำหนดวิ่งได้แค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับโอ้โหอัจฉริยะมากเลยครับนะครับแล้วถ้าผมวิ่งต่างจังหวัดนะครับก็ความเร็วก็ขึ้นอยู่กับในตัวของท้องถนนว่าสามารถวิ่งได้ความเร็วที่เท่าไหร่ถ้าเป็นตามต่างจังหวัดก็ความเร็วที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ100หรือว่า120ก็แล้วแต่ตัวเลขนี้จะบอกว่าถนนเส้นนั้นให้วิ่งเท่าไหร่ใช่ครับโอ้อัจฉริยะครับทีนี้ผมไม่อยากให้เขานำทางครับไม่อยากให้เขาแบบบอกว่าไอ้ความเร็วเกินเนี้ยต้องทำยังไงบ้างอ๋อไม่ยากครับวิธีการเราจะไปหยุดเสียงตัวนี้นะครับครับก็เข้าลักษณะคล้ายๆกับในตัวของการตั้งค่าเสียงพูดในเจนนี่เมื่อสักครู่นะครับเมื่อกี้เข้าไปที่คำว่าเมนูก่อนนะครับครับ
พอหลังจากนั้นแล้วนะครับเข้าไปที่ในหมวดของเพิ่มเติมนะครับตัวเพิ่มเติมนี่ใช่ครับแล้วก็เข้าไปที่ในตัวของตั้งค่าครับแล้วก็เข้ามาในตัวของเสียงและคำพูดเสียงและคำเตือนครับจะเสียงเลยครับผมใช่ครับแล้วเราก็ไปหาข้อความนะครับที่มันระบุไว้ว่าการตั้งค่านะครับเตือนความเร็วเกินกำหนดอ๋ออันนี้นี่เองอันนี้แหละครับถ้าเราเข้าไปในหมวดของการตั้งค่านะครับนี่ไงผมเจอแล้วนี่แหละครับเราจะเห็นได้ว่าเตือนเมื่อเร่งความเร็วถ้าเกิดลักษณะที่รถถูกตั้งไว้จากค่าจากเริ่มจากโรงงานจะเป็นภาพและเสียงนะครับวิธีการของมันคือให้ปรับโดยการกดนะครับปิดไปเลยถ้าปิดไปเลยผมไม่แนะนำครับเหมือนกับการปรับตั้งเสียงเมื่อสักครู่ถ้าปิดไปเลยจะไม่ได้ยินเลยจะไม่ได้ยินเลยแม้กระทั่งเสียงการนำทางนะครับเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดให้เลือกไปแค่เหลือแต่คำว่าภาพให้มีตัวนี้ติดแค่คำว่าภาพอย่างเดียวใช่ครับโอเคแล้วเสียงครับเสียงมันเป็นไงต่อเสียงตอนนี้ก็คือเวลาที่เราถึงความเร็วนะครับอย่างในตัวของภาพนะครับเดี๋ยวกลับให้ดูนะครับเมื่อเราเร่งความเร็วเกิน80กิโลเมตรแล้วนะครับตัวภาพตัวนี้จะแค่เป็นสัญลักษณ์เตือนขึ้นมาเฉยเป็นแค่สัญลักษณ์เตือนใช่ครับแต่ว่าไม่มีเสียงบอกแล้วเพราะเราปิดแล้วใช่ครับไม่มีเสียงเตือนแล้วว่าเราขับขี่ความเร็วเกินกำหนดแค่นี้เองแค่นี้เองครับโอ้แล้วในเมนูเมื่อกี้มันจะมีการเพิ่มความเร็วมากน้อยแค่ไหนนั่นคืออะไรครับในตัวของเพิ่มความเร็วมากน้อยแค่ไหนมันเป็นในตัวของหมวดที่รองรับมาเพิ่มเติมนะครับอนาคตข้างหน้าจะมีให้เราปรับตั้งว่าเราสามารถระบุล็อกความเร็วไว้นะครับต่ำสุดก็อยู่ที่70กิโลเมตรสูงสุดก็จะอยู่ที่120กิโลเมตรครับครับเราสามารถปรับตั้งเอาไปได้ครับง่ายๆได้มากเลยครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ครับคุณป๊อปครับครับเมื่อกี้ได้ข้อมูลไปเยอะแล้วนี้ทีนี้ผมอยากจะให้นำทางกันแล้วเมื่อกี้ส่วนแรกเราจบไปแล้วเนาะครับทำการตั้งค่าทั่วไปทีนี้อยากจะให้นำทางครับมันมีวิธีการนำทางได้กี่แบบบ้างครับวิธีการนำทางครับก็จะมีได้หลายแบบนะครับแต่แบบแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเพราะว่าเป็นเนวิเกเตอร์ที่อื่นที่ยังไม่มีเลยครับนะครับก็จะเป็นในตัวของศูนย์บริการอีสูทั่วประเทศนำทางยังไงครับเอาหาศูนย์อีสูเหรอครับหาศูนย์อีสูทั่วประเทศครับอ๋อผมไปเที่ยวไหนก็เจอศูนย์อีสูได้เลยเจอได้เลยไหนครับคุณป๊อปแนะนำเลยครับเข้าไปที่เมนูเหมือนกันเข้าไปในเมนูกันครับแล้วก็เข้าไปที่ปลายทางก็ได้ครับไปที่ปลายทางเลยเห็นไหมครับจะมีแถบศูนย์อีสูใช่ครับแถบของเจ้าอีสูขึ้นมาลองกดดูได้เลยครับถ้าผมกดอีสูป๊อปครับศูนย์อีสูที่นี้จะเรียงจากใกล้เราที่สุดออกไปหาที่ไกลที่สุดครับโอ้ยอย่างนี้แปลว่ารถผมไม่เสียที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อผมกดเมนูนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าศูนย์ที่สุดที่ใกล้เราที่สุดเนี่ยอยู่กี่กิโลใช่ครับถูกต้องครับพี่มโนตอนนี้ผมจอดอยู่ที่สาขาอีสุอึ้งกงไต่ตลิ่งชันใช่ครับนี่เลย40เมตรก็อยู่นี่แหละใช่ครับตรงนี้เอเรียนี้แหละครับที่ใกล้สุดถัดไปก็คืออีสุอึ้งกงไต่เหมือนกันสาขาสิรินธรใช่ครับถัดไปทางนู้นก็จะเป็นอีสุมหานครใช่ครับไล่ไปเรื่อยๆผมอยากจะไปอีสุอึ้งกงไต่กระบะพึกแล้วกันผมทำไงครับก็ไม่ยากครับเพียงแต่ว่าในตัวของอีซูตั้งแต่การค้นหาแค่เลื่อนลงมาดูเองครับว่าเลื่อนลงมาเรื่อยๆใช่ครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนี่ครับเจอแล้วในตัวอีซูอีซูตั้งแต่กระบะพึกแล้วผมจะไปที่นี่ทำไงครับกดเข้าไปที่ในตัวกดเลยนะครับใช่ครับพี่แค่นี้แค่นี้ตอนนี้ระบบแค่กำลังค้นหาอยู่นะครับรอยืนยันจากเราว่าเราจะไปไหมใช่ครับยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ครับเราต้องกดไปที่ไปอีกทีครับกดเลยนะครับใช่ครับนี่ผมกดไปเลยอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณเส้นทางแล้วอ๋อนี่กำลังคำนวณเส้นทางใช่ครับอันนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้ก็จะบอกแผนที่นะครับแล้วก็จะนับเวลาถอยหลังให้เราอ๋อแต่ภาพใหญ่เหลือเกินครับภาพมันกว้างมากเลยอ๋อนี่ครับต้องรอสักครู่หนึ่งอ๋อนี่ก็คือไปคือรถเราเคลื่อนตัวเมื่อไหร่ก็ไปเลยใช่ครับรถเราก็เคลื่อนตัวง่ายมากเลยครับคุณป๊อปครับทีนี้ในส่วนของการนำทางแบบค้นหาด่วนเมื่อกี้ผมต้องการไปเมเจอร์ก็ไม่ยากครับเราเข้าไปในตัวของฟังก์ชันนะครับแล้วเราก็ไปเลือกในตัวค้นหาสถานที่ด่วนค้นหาที่ด่วนเลยใช่ครับค้นหาที่ด่วนเลยแล้วเมื่อกี้อยากไปเมเจอร์ใช่ไหมครับใช่ครับเอาเมเจอร์แล้วก็พิมพ์เลยครับสังเกตดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์จะถูกวิ่งไปเรื่อยๆใช่ครับอ๋อครับพิมพ์เราพิมพ์ไม่ครบก็ได้นะครับแล้วเข้าไปดูที่ตัวผลลัพธ์ไม่ต้องครบก็ได้แค่นี้ใช่ครับอ๋อนี่ผมมาแล้วครับนี่เลยผมจะไปห้างเมเจอร์ปิ่นเกล้าใช่ครับแค่จากนี่ไป2กิโลกว่า2กิโลกว่าครับผมว่านำทางเหมือนเดิมนำทางเหมือนเดิมเลยครับโหง่ายดายมากเลยครับนี่ก็เหมือนกันก็หมุนๆอย่างนี้หมุนๆอย่างนี้ครับรอให้เรารอให้เรายืนยันครับว่าเราเลือกครับผมไปแน่นอนครับยังไงต้องไปดูหนังวันนี้นี่ก็ระยะทางแค่นั้นเองครับผมแค่นิดเดียวเองครับเขาจะนับเวลาถอยหลังเหมือนเดิมใช่ครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากรอเรากดไปที่ไปเลยก็ได้เหมือนกันครับอ๋อก็เริ่มเลยนี่คือไปแล้วไปแล้วครับให้ผมไปกลับรถใช่ครับโอ้แน่นอนเลยครับโอเคทีนี้คุณป๊อปครับอีกแบบนึงที่คุณบอกว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหาแบบเอาเราเองเลยไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยค้นหาเองเลย
ไม่ยากครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดวิธีการที่เราเครื่องหาแบบสถานที่เองง่ายนิดเดียวครับเข้าไปที่ปลายทางนะครับไปปลายทางกันเลยใช่ครับแล้วก็ไปค้นหาที่คำว่าค้นหาสถานที่ตรงนี้เลยค้นหาสถานที่ใช่ครับวิธีการนะครับเขาจะบอกสิ่งที่แนะนำเป็นตัวอย่างย่อให้นะครับเช่นในเรื่องของปั๊มน้ำมันนะครับก็จะบอกว่าปั๊มน้ำมันที่ใกล้เราที่เราที่สุดมีที่ไหนบ้างแปลว่าถ้าเกิดรถผมใกล้น้ำมันหมดผมกดตรงนี้เลยกดดูได้เลยรถจอดอยู่ตรงไหนมันก็จะบอกปั๊มที่ใกล้ที่สุดใช่ครับมีกระทั่งปั๊มแก๊สด้วยใช่ครับมีกระทั่งปั๊มแก๊สมีหมดเลยครับนะครับหัวหมวดต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของที่จอดรถที่จอดรถนะครับที่จอดรถยากมากค่ะที่จอดรถไม่ได้นะครับก็จะเรียนเหมือนกันครับเรียนจากที่ใกล้ที่สุดของเราอ๋อนี่ห้างจอดรถเซ็นทรัลใช่ครับห้างจอดรถบริษัทสิทธิพรตรงไม่รู้แถวๆนี้ห้างตั้งว่าเสงอะไรก็แต่อ๋อนี่คือที่จอดรถได้นี่ที่จอดรถครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้านอาหารโดยเฉพาะอันนี้ร้านอาหารผมต้องชอบทานใช่ไหมครับชอบทานครับชอบทานไม่ยากครับเข้าไปดูเหมือนกันครับก็จะเรียนจากใกล้ที่สุดเราไปนี่ก็จะมีร้านอาหารเหมือนกันผมก็ดูได้อ๋อโอ้ยมีลาบขวัญแก่นนี่ตากล้องของผมนะครับคุณป๊อปชอบทานมากหุ่นอย่างนี้เลยนะครับอันอื่นครับอันหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของที่พักนะครับที่พักครับผมเราไปไกลๆเราไม่ทราบที่พักเราเข้ามาที่หมวดนี้ก็จะเหมือนกันครับเรียนจากที่พักที่ใกล้ที่สุดออกไปหาที่ใกล้ที่สุดผมไปแบบต่างจังหวัดผมไม่รู้ที่พักผมเข้ามาดูเมนูนี้ใช่ครับก็ผมหาที่พักได้เลยได้เลยครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับอันนี ครับเหลือเมนูสุดท้ายที่อันนี้ที่ผมอยากรู้มากนะครับก็คือเรื่องของการเซตจุดที่จะอยู่ที่บ้านเรานะครับตอนนี้ผมถึงที่บ้านแล้วเนี่ยนะครับผมต้องจอดรถตรงนี้เข้าบ้านไหนช่วยคุณป๊อปช่วยแนะนำวิธีการเซตนิดนึงครับว่าจะบันทึกใช่ไหมครับบันทึกไม่ยากครับเราเข้าไปที่หน้าแสดงแผนที่นะครับแล้วมันจอดรถตรงไหนปุ๊บเราจอดเลยใช่เราจอดเรียบร้อยนะครับเข้าไปในตัวของฟังก์ชันครับนี่ครับผมเสร็จแล้วมันจะถามว่าเราอยู่ที่ไหนจุดที่เราอยู่จุดที่เราอยู่ครับหลังนั้นมันจะมีฟังก์ชันที่เราเลือกให้เราเข้าไปที่เพิ่มเติมครับครับแล้วเราก็บันทึกเป็นตำแหน่งบ้านเลยอ๋อนี่คือตอนนี้คือบันทึกแล้วเหรอครับบันทึกเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมจะดูได้ไงครับถึงเราไปที่อื่นเราจะไปที่อื่นเราจะดูได้ไหมครับง่ายๆครับวิธีเราคือกดเข้าไปที่หน้าเมนูฟังก์ชันนี้ไว้สุดเข้าไปที่บ้านอ๋อกดบ้านเลยเข้าบ้านเลยครับคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยแล้วแต่ประเทศไทยมันก็จะวิ่งพาเรากลับมาบ้านเลยเราพากลับมาบ้านเลยครับโอ้ยง่ายดายมากเลยเยี่ยมเลยครับก็สำหรับเทปนี้ผมชอบมากเลยอ่ะคุณป๊อปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ Navigator ครับพี่นะครับงั้นเดี๋ยวลงไปหาอะไรทานที่บ้านก่อนดีกว่าได้ครับพี่เดี๋ยวค่อยมาลาท่านผู้ชมได้ครับครับครับสำหรับเทปนี้นะครับคุณป๊อปให้ข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณป๊อปยังมีอะไรเพิ่มเติมช่วงสุดท้ายไหมครับก็ในส่วนของ Navigator นะครับก็ยังมีฟังก์ชันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมวดค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าหมวดต่างๆที่มีอยู่ใน Navigator ถ้าไงอยากให้ลองไปเล่นกันดูครับพี่นพเล่นแล้วไม่ยากเลยผมบอกก็วันนี้คุณป๊อปแนะนำผมทั้งวันเนี่ยดูแล้วกดก็ใช้งานง่ายนะครับก็สำหรับเทปนี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านไปลองเล่นดูนะครับครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายจะให้คุณป๊อปไปปล่อยปลาให้อาหารปลาซะหน่อยปล่อยพยูนได้ไหมครับพี่พยูนเอาจากไหนครับพยูนเนี่ยตากล้องพี่ครับเอาตากล้องผมเนี่ยนะใช่ๆพี่ใช่ได้ครับก็ขอลาเท่านี้นะครับอิสุสุอึ้งวันไตความมั่นใจที่ต้องบอกต่อครับสวัสดีครับ